ในการที่เราจะจบ graduate ได้เนี่ยเราต้องเข้าสู่ 6 month internship ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์จากการทำ internship ที่นี่มากที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของ standard ในเรื่องของ quality ของ product ในเรื่องของ teamwork ก็รู้สึกดีนะฮะแล้วก็ได้เข้าไปทำแต่มันก็มีวันที่ดีแล้วก็วันที่แย่อยู่แล้วทำงานใหม่ๆใน internship เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า culture shock อะไรแบบนี้มันเป็น learning curve ที่ดีในการให้เราได้เรียนรู้คือไม่ใช่ว่าเวลาเราโดนด่าเรากลับบ้านแล้วไม่ทำแล้วอ่ะทำไมทำงานเหนื่อยเราต้องมาโดนด่าไม่ใช่นะคือเวลาเขาด่าเราเนี่ยเขาเห็น potential ในตัวเรานะแล้วก็ที่สำคัญเวลาด่าเนี่ยเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาก็ชมเราเหมือนกันผมเคยโดนเรียกคุยแบบเวลาเราทำเซอร์วิสในครัวอย่างเงี้ยนะเราจะไม่ honey our hand ในครัวมัน work hard มัน pressure มันอะไรแต่ at the end of the day มันจะทำให้คุณเก่งมากคุณจะเห็นเลยว่าคุณโตไปกับเพื่อนที่ร่วมอาชีพคุณเยอะมากนะฮะเยอะมากทั้งวิธีคิดแล้วก็ทั้งวิธีการทำงานเยอะมากจริง